สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่8พายุโซนร้อนโคงุมะขึ้นฝั่งบริเวณเมืองทานโฮประเทศเวียดนามแล้วภาคเหนืออีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนายนัทพลนัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8ลงวันที่13มิถุนายน2564เวลา11.00นเรื่องพายุโซนร้อนโคงุมะระบุว่าเมื่อเวลา7.00นพายุโซนร้อนโคงุมะได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองทานโฮประเทศเวียดนามแล้วโดยเมื่อเวลา10.00นมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 19.5องศาเหนือลองติจูด1 0 4 8องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศต,ตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงใกล้ศูนย์กลางประมาณ65ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพชชันในระยะต่อไปลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ล่องมรสุมพาดผ่าน บริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครน,นครพนมกาลสินมุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอำน,นาจเจริญสีสะเกตและอุบลราชธานขีขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาหลกไว้ด้วยนะคะกมุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่13มิถุ00 00. นายนพศ2564เวลา17.00นค่ะ ขอขอบคุณข่าวสารที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมข่าวสารค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ